นี่คือเพรสเชอร์ตัวใหม่ที่ผมจะเอามาใส่เพรสเชอร์รุ่นนี้จะมี IC อยู่ในตัว IC เบอร์4069เป็น IC ขยายความถี่ของเพรสเชอร์ตัวนี้ของเดิมผมได้พาถ่ายทำเพรสเชอร์ไปแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นคนละรุ่นดังนั้นเมื่อมาใส่ก็จะต้องปรับไขน็อตสกรูนะครับโดยใช้สกรูไรปรับโดยการตั้งระดับน้ำสูงสุดเสร็จแล้วก็ดูน้ำจังหวะที่สูงสุดก็คือจังหวะที่มันเรนน้ำทิ้งแล้วทำการปั่นแห้งจังหวะนั้นจะเป็นน้ำที่สูงที่สุดให้เอาจังหวะนั้นมาปรับการปรับก็คือถ้าได้น้ำน้อยก็ให้ปรับสกรูลงไปสมมุติว่าน้อยลงไป5เซนติเมตรก็ให้ปรับลงไป20นาทีคือระดับน้ำ1เซนติเมตรต่อ4นาทีถ้าระดับน้ำได้มากเกินไปก็ให้ปรับน็อตทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาสมมติสูงมากกว่าปกติ5เซนก็ให้ปรับคลายออกมาคือทวนเข็มนาฬิกา20นาทีคือ4นาทีต่อ1เซนระดับน้ำก็จะพอดีหรือใกล้เคียงก็ให้ปรับอีกเล็กน้อยก็จะใช้ได้แล้วครับหลังจากปรับเสร็จให้ทดลองซักจริงจนสำเร็จ1รอบแล้วค่อยยิงซิลิโคนลงไปหรืออัดกาวลงไปเพื่อกันน็อตเคลื่อนเท่านี้ก็เป็นว่าจบครับนี่คือเพรสเชอร์อันนี้ก็คือที่ปรับให้เอาสกรูไรนะครับที่หัวพอดีหน่อยแล้วก็หมุนหรือจะใช้สกรูไรปากแบนหมุนก็ได้ครับให้ทำเป็นนาฬิกานะครับที่ผมบอก5นาทีก็คือทำเป็นนาฬิกาแบบนี้5นาทีก็10นาทีก็อยู่ตรงนี้15นาทีก็อยู่ตรงนี้5 10 15ก็ให้ปรับอย่างนี้นะครับที่ผมบอก20นาที5นาที4นาทีก็คือ1เซนติเมตร4นาทีต่อน้ำ1เซนติเมตรครับถ้าเราปรับสกรูลงไปก็จะทำให้ได้น้ำสูงขึ้นมาที่4นาที1เซนติเมตรและถ้าเราปรับน็อตคลายออกมาก็คือทวนเข็มนาฬิกาก็จะได้น้ำต่ำลงไปที่4นาทีต่อ1เซนติเมตรครับอันนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับแบบ3ขาเนี่ยมันจะมีติดแจ้งนี้ก็ไม่ใช่แจ้งของมันนะครับซื้อมาในราคา50บาทนะครับที่มีร้านขายของมือสองนะครับราคาตัวละ50บาท3ขา3ขานี่ก็จะมีขาเพื่อผ้าขาบนกับเพื่อผ้าขาล่างนะครับขาหน้ากับขาบนนะครับขาหน้าขาบนเนี่ยเหมือนกันเลยของขาหน้าขาบนนะครับนี่ขาบนเบอร์ก็ปิดเป็นเบอร์หน่อยนึงนะครับแต่การใช้งานที่ก็น่าจะใช้กันได้ไม่ได้เราก็ต้องปรับตรงนี้เอานะครับขอเข้ามาอันนึงนะครับเราจะต้องมีนักเรียนตัดขาดอยู่แล้วก็ลองดูกันไปเดี๋ยวนี้ไม่เข้าจะเสร็จนี้จะเข้านะครับเข้าครับเนี่ยก็จะต้องพันสายกับเข้าไปครับกราวก็คือสีส้มจะต้องอยู่ด้านล่างม่วงต้มม่วงชมพูอยู่ด้านบนครับเอที่ย่างเพิ่มกดเป็นเพิ่มทางที่ก้อนดูว่ามันจะเป็นทางที่ดีหรือไม่นี่ประชุมเพื่อนะที่จะติดตั้งเพื่อที่จะติดตั้งครับนี่เป็นเรื่องเลยที่ยังต้องเจอครับจะเป็นว่าการต่อไปเราติดตั้งนะครับที่ประจำการปรับนะครับเนื่องจากเพรสเชอร์ไม่ได้ตรงรุ่นเดิมนะครับผมไปซื้อมาใหม่เป็นคนละรุ่นกันนะครับ
ดังนั้นน้ำที่ได้ก็จะไม่เท่าเดิมก็จะต้องมาปรับน็อตตรงเพรสเชอร์นะครับให้ตั้งระดับน้ำไว้ที่สูงสุดจากนั้นก็รอจังหวะที่น้ำกำลังจะเดนทิ้งจังหวะนั้นจะเป็นน้ำที่สูงที่สุดนั่นเองครับเนื่องจากเครื่องซักผ้าจะมีการสั่งงานแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันคือในหนึ่งรอบการซักนั้นจะทำน้ำขึ้นมาหลายระดับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อดังนั้นก็ให้รอจังหวะที่มันกำลังจะเดน้ำทิ้งจังหวะนั้นจะเป็นน้ำที่สูงที่สุดแล้วครับถ้าน้ำได้ต่ำกว่าปกติคือผมจะตั้งระดับน้ำจากขอบลงไปนะครับประมาณ5เซนติเมตรครับถ้าน้ำได้น้อยก็ให้ปรับเพรสเชอร์ลงไปครับก็คือตามเข็มนาฬิกาให้ปรับลงไป4 นาทีก็เท่ากับน้ำจะได้สูงขึ้นมา1เซนติเมตรครับแต่ถ้าได้น้ำที่เยอะเกินไปเราก็จะต้องคลายน็อตที่ตัวเพรสเชอร์ครับโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาน็อตก็จะสูงขึ้นมาระดับน้ำก็จะได้ต่ำลงไปเป็นการสวนทางกับน็อตนะครับน็อตกับน้ำจะสวนทางกันให้ปรับทวนเข็มนาฬิกาหรือปรับน็อตให้สูงขึ้นมา4นาทีเท่ากับจะได้น้ำลดลงไป1เซนติเมตรครับยี่สามอีกแล้วได้22.74แล้วในการปรับจริงไม่จำเป็นต้องใช้มิเตอร์มาจับอย่างนี้นะครับอันนี้จับให้เห็นว่าเวลาเราปรับเพรสเชอร์จะทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงนะครับและความถี่ตรงนี้นะครับถ้าไปตรงกับการตรวจจับของ MCU เช่นเขาเขียนคำสั่งว่าให้ตรวจจับที่22 kHz พอได้22 kHz MCU ก็จะสั่งหยุดไฟไปที่วาล์วน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักนั่นเองตักน้ำอ่อยขอบอลนะอ๋อปีต่อได้มาไหมสารขาดเลยวะไปมาแล้วไปมาครบไปมาครบแล้ว22.21ทำไมไม่ได้22.21อ่ะที่ถ้ากดเข้าน้ำมันเข้าไปในเครื่องก็เลยฟังไม่ออกครับนี่ดีน้ำตอนสั่งออกน้ำมันเข้าไปในเครื่องครับตามรูที่ผมไม่ได้อุดไปละความถี่หายไปแล้วครับดูความถี่หายไปแล้วไฟต้นทางมาแต่ไฟตรงนี้ไม่มาหน้าที่บอร์ดมาไฟนี้ไม่มาแสดงว่าสายขาด
ตัดเส้นไหนดึงบล็อกออกก็ต้องการดึงบล็อกออกไม่ต้องการเส้นไหนนะสองจุดูกับ5โวลต์นะครับสองจุดูกับ5โวลต์นะครับจับตามไปที่ย่างเสียงจับกับสีชมพูนะครับไม่ผ่านครับแสดงว่าสายสีส้มซึ่งกลางครับจับกับส้มที่เป็นวาล์วด้านหน้านี่นะครับสังเกตว่าจะไม่มีเสียงครับมิเตอร์ไม่มีเสียงครับกลาวขาดชุดตรงนั้นกับช่วงสวิตช์เนี่ยไม่ขาดครับแสดงว่าส้มนี้นะครับกับส้มด้านหน้าเนี่ยขาดก็คือเส้นที่ส้มเหลืองนี่มันขาดนะเอาไปส้มหน้าขาดครับแสดงว่ากราวที่ไปทางด้านหน้าขาดสังเกตความถี่นะครับรุ่นนี้จะตรวจเช็คที่ 22.04 kHz ระดับสูงสุดนะครับสาเหตุที่มันสวิงไปสวิงมาเพราะว่าน้ำมันตีขึ้นตีลงเนื่องจากจานซักมันหมุนครับมันน่าเป็นครึ่งสายมันขาดอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่ามันจับสายเนี่ยมันจะมีความถี่เปลี่ยนแปลงนะนะขาดอยู่ตรงนี้ตรงคั่วนะ49แล้วที่นี้แน่ๆแล้วนะดีกว่าที่นี้มันตัดปีไม่ดีนะครับมันเกิดการตัดปีไม่ดีตรงนี้ไม่เอาก็ทิ้งไปเลยหอมมันนะหอมประมาณ8เซนติเมตรนะ8เซนติเมตรนะครับเราต้องการที่5เซนติเมตรตอนนี้น้ำอยู่ห่างจากขอบ8เซนติเมตรต้องการตั้งให้อยู่ที่5เซนติเมตรดังนั้นจะต้องปรับให้น้ำขึ้นมาอีก3เซนติเมตร4นาทีได้ประมาณ1เซนติเมตรดังนั้นจะต้องปรับน้ำให้ขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนั่นก็หมายความว่าจะต้องปรับ12นาที
12นาทีหมายความว่าต้องปรับน็อตลงไปนะครับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาลงไป12นาทีก็จะได้น้ำสูงขึ้นมา3เซนติเมตรครับไฟไฟไฟนะครับต้องไปอีกสักนิดนึงผมต้องการน้ำที่ระดับอยู่ที่5เซนติเมตรตามที่ต้องการแล้วการปรับจริงนั้นไม่จำเป็นจะต้องนำมิเตอร์มาวัดความถี่แบบที่ผมทำให้ดูครับที่ผมทำให้ดูเพื่อให้เห็นความถี่ที่เปลี่ยนแปลงขณะปรับเพื่อความเข้าใจเท่านั้นหลังจากตั้งน้ำได้ระดับที่ต้องการแล้วก็คือน้ำห่างจากขอบล่าง5เซนติเมตรเมื่อปรับได้แล้วก็จะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้าไปใหม่แล้วก็ทำการเริ่มต้นซักใหม่เรียกว่าซักแบบปกติครับซักจนจบรอบการทำงานได้สังเกตระดับน้ำสูงสุดว่ายังได้หรือไม่ยังได้5เซนตามที่ต้องการหรือไม่ถ้าหากว่าซักจบรอบการทำงานแล้วได้จากนั้นก็ใช้ซิลิโคนหรือกาวก็ได้ครับทาลงไปที่หัวน็อตเพรสเชอร์กันเคลื่อนครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับก่อนทาซิลิโคนหรือกาวที่หัวน็อตนั้นจะต้องทดสอบก่อน1ครั้งเสมอถ้าไม่เช่นนั้นอาจได้ค่าน้ำที่ผิดพลาดได้เนื่องจากการซักอาจจะมีการปล่อยระดับน้ำหลายระดับในการซักแต่ละรอบแล้วแต่นักโปรแกรมเมอร์เขียนคำสั่งมาดังนั้นจึงจำเป็นต้องทดสอบซักจริงให้จบรอบโปรแกรมจริงๆจึงค่อยทาซิลิโคนหรือทากาวที่หัวน็อตกันเคลื่อนครับถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็ให้ใช้น้ำมันโซเน็กนะครับฉีดลงไปที่หัวน็อตทิ้งไว้สัก15นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วเราก็ค่อยมาปรับใหม่ก็จะสามารถปรับได้นะครับเพราะว่าน้ำมันโซเน็กหรือน้ำมันจักจะมาทำลายกาวนั่นเองครับก็จะทำการเปลี่ยนสี่เซนครึ่งสวัสดีครับหลักการทำงานของ Pressure เครื่องซักผ้า LG 6กิโลหลักการทำงานก็คล้ายๆก็เหมือนกันเลยครับ Pressure ก็มี3ขานะครับขากลางก็เป็นกราวขาริมก็เป็นไฟขาริมจะเป็นไฟ 2.5 โวลต์ DC ริมอีกด้านก็จะเป็น 2.5 โวลต์ DC เหมือนกันนะครับจากนั้นทำการวัดอันนี้คือตัว Pressure นะครับถอดออกมาเป็นของ LG 6กิโลนะครับวัดขาริมกับริมครับขาริมกับริมจะเป็นขดลวดนะครับจะได้ 23.4 โอห์มครับ 23.4 โอห์มครับวัดขาริมกับริมนะครับจะเป็นขดลวดนะครับมีค่าอยู่ที่ 23.5 โอห์มครับและขั้วริมกับกลางนะครับจะมี C ต่ออยู่นะครับด้านละตัวนะครับเพื่อทำการสร้างความถี่ร่วมกับขดลวดนะครับอันนี้คือการวาดออกมานะครับอันนี้คือตัว pressure นะครับตัว pressure มันจะมี3ขายืดออกมานะครับขากลางคือกราวนะครับให้ต่อกราวนะครับขาริมให้ต่อ 2.5 โวลต์นะครับขาริมนี้ก็ต่อ 2.5 โวลต์นะครับส่วนข้างในเนี่ยจะมี C 2ตัวนะครับ C ไมล่าอันนี้ C 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ขาริมกับขาริมนะครับจะวัดได้ 23.5 โอห์มนะครับเป็นการวัดขดลวดขดนี้นะครับเมื่อเราป้อนกาวกับไฟเข้ามานะครับ C 2ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุคายประจุนะครับทำให้ขดลวดนะครับเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วเมื่อแกนอันนี้คือแกนเหล็กเฟอร์ไรต์นะครับอันนี้คือยางดำๆนะครับการทำงานก็คือจะมีท่อยางคล้ายๆท่อน้ำเกลือนะครับต่ออยู่ที่ถังนะครับอันนี้คือถังเครื่องซักผ้านะครับเมื่อถอดออกด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีท่อคล้ายๆน้ำเกลือนะครับเนี่ยจะต่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกกันรั่วนะครับกันลมออกนะครับเมื่อน้ำมันขึ้นมาเต็มถังนะครับแรงดันตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปกดมันจะไปกดหน้ายางตรงนี้นะครับ
ให้มันบุ๋มลงไปนะครับเมื่อบุ๋มลงไปแกนฟลูออไรด์ก็จะบุ๋มก็จะเข้ามาในขดลวดมากขึ้นนะครับเมื่อมันเข้ามาในขดลวดมากขึ้นผลก็คือทำให้ความถี่ต่ำลงตรงนี้จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อแกนฟลูออไรด์เข้ามาก็จะทำให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางทำให้ซิลิคอนตัวนี้นะครับเก็บประจุคายประจุช้าลงนะครับคือความถี่ต่ำลงนั่นเองนะครับความถี่ของเครื่องซักผ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 26K นะครับขณะไม่มีน้ำนะครับและเมื่อมีน้ำเต็มถังก็จะอยู่ประมาณ 22K Hz นะครับความถี่จะตกต่ำลงมาประมาณ 4K Hz นะครับภายในตัวเพรสเชอร์ของ LG จะมีลูกเหล็กกลมๆอยู่เป็นเม็ดเล็กๆ เหมือนลูกปืนนะครับส่วนของ Samsung จะไม่มีลูกเหล็กกลมๆเล็กๆนี้สาเหตุที่ LG เขามีลูกเหล็กกลมๆเล็กๆนี้เพื่อเอาไว้เวลาเครื่องซักผ้าไม่สมดุลมันจะเกิดถังแฝงเมื่อถังแฝงมันก็จะทำให้ตัวถังของเครื่องซักผ้าขยับทำให้เพรสเชอร์ทำให้ลูกเหล็กภายในเพรสเชอร์ขยับด้วยเมื่อลูกเหล็กภายในเพรสเชอร์ขยับความถี่ในเพรสเชอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงทำให้MCU รับรู้ว่าถังแฝงแล้วก็จะทำการหยุดเครื่องซักผ้าก็จะทำการสั่งให้มอเตอร์หยุดทำงานแล้วก็สั่งให้น้ำปล่อยเข้าเครื่องเพื่อทำการซักทำการซักเพื่อให้มันเกลี่ยผ้าให้เสมอนั่นเองเพื่อจะได้ทำการปั่นแห้งในรอบต่อไปได้โดยไม่แฝงนั่นเองส่วน Samsung นั้นไม่ได้ใช้ลูกเหล็กเล็กๆนี้ในเพรสเชอร์เพราะว่า Samsung เขาจะใช้การตรวจจับที่ขาสวิตช์ขาสวิตช์เขาจะทำเป็นก้านยาวๆยืดลงไปเมื่อถังแฝงก็จะมาเตะขาสวิตช์ขาสวิตช์นิรภัยหรือขาสวิตช์ประตูนั่นเองสวิตช์ที่เปิดปิดประตูนะครับเมื่อถังไปเตะโดนสวิตช์ประมาณ3ครั้งก็จะทำให้ MCU ตรวจจับไฟที่สวิตช์ประตูอยู่เมื่อสวิตช์ประตูมีแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประมาณ3ครั้งก็จะรู้ได้ว่ามันเตะถังแล้วก็จะสั่งหยุดมอเตอร์แล้วก็ปล่อยน้ำเพื่อให้มันซักแล้วก็ให้มันเกลี่ยผ้าไปในตัวครับส่วนลูกเหล็กกลมๆนั้นผมตอนผ่าออกมานั้นได้ทำหล่นหายไปนะครับก็เลยไม่มีครับไม่มีให้ดูนะครับถ้าจับเพรสเชอร์เขย่าก็จะได้ยินเสียงลูกปืนนะครับดังแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ภายในครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับจะลองป้อนไฟเพื่อดูความถี่กันครับทีนี้เมื่อทำการทดลองอันนี้ผมจะทำการทดลองนะครับว่าเมื่อเราป้อนไฟนะครับ 2.5 โวลต์เข้าไปริมกับริมแล้วก็ขากลางต่อกลางนะครับเมื่อทันทีที่ป้อนไฟเข้าไปเพรสเชอร์ก็จะต้องสร้างความถี่นะครับแต่ความถี่จะไม่เสถียรและความแรงก็จะต่ำมากนะครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือผมได้ป้อนไฟเข้ามานะครับขากลางเนี่ยป้อนกลาวเข้ามานะครับส่วนริมเนี่ยป้อน 2.5 โวลต์นะครับริมนี้ก็ป้อน 2.5 โวลต์นะครับเดี๋ยวใช้สายคีบเอา 2.5 โวลต์มาต่อให้ข้างนี้ด้วยนะครับหลังจากต่อไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างความถี่ทันทีครับโดยผมใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับสายวัดสีดำจับไว้ที่กาวนะครับการวัดความถี่ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับอันไหนก็ได้อันนี้ผมใช้สีดำจับส่วนสายที่แดงนะครับก็มาแตะตรงนี้เพื่อวัดความถี่นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปแตะนะครับเราเฉียวเฉียวเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็จะขึ้นความถี่ขึ้นมาเลยครับประมาณ 99 เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้ไม่ใช่ความถี่ที่แท้จริงของมันนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรภาพนะครับและมันอ่อนมากนะครับดังนั้นการวัดก็จึงวัดได้ความถี่ผิดเพี้ยนนะครับบางครั้งก็ได้เท่านู้นเท่านี้ครับไม่แน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าเราแตะลงไปเนี่ยความถี่สักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับศูนย์เฮิร์ตซ์เลยครับเนื่องจากว่ามันถูกกลืนนะครับเนื่องจากว่ามิเตอร์มีการสูญเสียในการวัดนะครับไม่คือไม่สามารถความสามารถยังไม่ถึงที่จะจับความถี่ตรงนี้ได้นะครับเพราะมันอ่อนนะครับถ้าเฉียวๆมานะครับอย่าไปแตะนะครับจะได้ความถี่ที่จะเห็นความถี่การเปลี่ยนแปลงของความถี่ได้ชัดเจนกว่าครับถ้าแตะลงไปสักพักมันจะเป็นศูนย์ครับปล่อยไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับ5โวลต์นะครับ DC 5โวลต์นะครับเอามาเฉียวๆนะครับความเนี่ยอย่างนี้ความถี่เหลือ50เฮิร์ตซ์นะครับเป็นความถี่บ้านนะครับไฟบ้านไฟ AC 120โวลต์นะครับนะครับพอมาใกล้ๆความถี่ขึ้นไปเลยครับ100ฝ่าเลยครับนะครับ100ฝ่าเฮิร์ตซ์100นะสวิงไปสวิงมานะครับยังไม่ได้แตะนะครับแค่ใกล้ๆนะครับแค่ใกล้ๆก็จะมีความถี่ขึ้นเลยครับถ้ามาถึงตรงนี้ความถี่จะเหลือแค่ไฟบ้านครับ50เฮิร์ตซ์ครับพอเข้าไปใกล้ก็มาอีกแล้วครับพอเข้าไปก็มาแล้วครับ
นะครับขึ้นแล้วครับยังไม่ได้แตะนะครับตรงนี้ยังไม่ได้แตะลงไปแค่เอาไปเฉียวๆกับตรงสนามแม่เหล็กนะครับกับซีที่สร้างความถี่มันมีความถี่สนามแม่เหล็กส่งออกมาแล้วอันนี้แสดงว่าความถี่มาแล้วครับแสดงว่าเพชรเชอร์ตัวนี้สามารถสร้างความถี่ได้แล้วนะครับแต่มันจะไม่เสถียรนะครับแล้วก็มิเตอร์ความสามารถก็ยังไม่พออันนี้แตะเลยนะครับแตะแล้วเป็นศูนย์เท่านั้นเลยครับแตะสักพักมันจะเป็นศูนย์เท่านั้นครับเห็นไหมเฉียวๆเข้าไปขึ้นเลยครับพอขึ้นมาตรงนี้ก็เหลือ50เฮิรตซ์นะครับจากนั้นก็แตะเข้าไปครับเอาไปใกล้ๆครับยังไม่แตะก็ร้อยฝ่าเฮิรตซ์แล้วนะครับร้อยฝ่าเฮิรตซ์แล้วอันนี้แตะลงไปแล้วครับแตะสายวัดลงไปแล้วแตะปุ๊บแตะยังไม่แตะแตะแล้วครับแตะยังแตะแล้วนะครับแตะแล้วครับแตะลงไปแล้วนะครับอันนี้แตะลงไปแล้วครับเห็นไหมสักพักมันก็เหลือศูนย์เท่าครับแตะลงไปสักพักก็จะเหลือศูนย์เท่าครับนี่ลอยมาแล้วครับแตะลงไปแล้วครับสักพักมันก็เหลือศูนย์เท่าครับคือมันเกิดการสูญเสียในการวัดนะครับมันก็เลยสัญญาณมันอ่อนอยู่แล้วดังนั้นจึงใช้เฉียวๆเอาก็จะเห็นบางทีว่ามันมาแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดฝ่าจิ้มลงไปครับประมาณเท่าไหร่ครับ99เฮิรตซ์มัน99เฮิรตซ์ครับจริงๆแล้วความถี่ของมันคือเท่าไหร่ครับขณะไม่มีน้ำไม่มีแรงดันก็อยู่ที่ประมาณ26เคเฮิรตซ์นะครับเมื่อน้ำเต็มถังก็จะมีประมาณ22เคเฮิรตซ์นะครับอันนี้มันวัดได้แค่นี้เองครับแค่100เฮิรตซ์มันมีขึ้นมาให้เห็นแค่100เฮิรตซ์เองครับนี่ลองวัดไฟนะครับว่าใช้เท่าไหร่ครับข้างนี้นะครับ 2.5 โวลต์ครับ 2.5 โวลต์ครับ DC นะไฟตรงส่วนก็แตกอีกอันนึงครับ 2.5 โวลต์ครับริมนี้ก็ 2.5 ริมนี้ก็ 2.5 นะครับทีนี้ก็วัดความถี่ต่อครับมาปั๊มที่โวลต์แล้วก็กดปุ่มเหลืองครับให้เป็นเฮิรตซ์นะครับให้เป็นเฮิรตซ์ Hz จากนั้นก็ลองทำการวัดใหม่ครับเข้าไปใกล้ๆครับใกล้ๆครับอันนี้พอเอามาไกลก็ไม่มีความถี่ครับเป็นไฟความถี่ขึ้น50เฮิรตซ์คือไม่มีความถี่ครับคือเป็นไฟบ้านนี่สิครับมันจับไฟบ้านนะครับทีนี้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ขึ้นเป็น100เฮิรตซ์ครับ100เฮิรตซ์ทั้ง2ฝั่งครับมันจะขึ้นได้เป็นความถี่ที่นั่นนะครับไม่เสถียรภาพอันนี้แตะแล้วก็เลยเหลือ0ครับแตะลงไปเลยที่พวกมันอยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆยังไม่ทันแตะนะครับความถี่จะขึ้นมาแสดงว่าความถี่มาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าแสดงว่าความถี่มาแล้วพอแตะลงไปพอแตะลงไปมันก็นี่แตะลงไปแล้วเนี่ยพักหนึ่งก็เหลือศูนย์ใช่ไหมพักหนึ่งก็เหลือศูนย์เท่านั้นแล้วครับเดี๋ยวตัวน่าจะทำการวัดด้วยมิเตอร์เข็มครับนี่คือเพชเชอร์ของ LG 6กิโลกรัมการทำงานนะครับก็จะเหมือนกับ Samsung นะครับ10กิโลกรัม WA 12K 2S ก็คือไม่มี IC อยู่ภายในตัวของมันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นของ LG 6กิโลกรัมนะครับก็จะเอาของLG 6กิโลกรัมนะครับมาวัดให้ดูครับเพชเชอร์ก็จะมี3ขาครับขากลางก็คือกราวก็ให้เอากราวต่อเข้าไปครับโดยใช้หม้อปรับไฟนะครับตั้งไฟไว้ที่ 2.5 โวลต์สายสีดำจับไว้ที่ขากลางก็คือกราวนะครับส่วนสายสีแดงนะครับก็คือไฟ 2.5 โวลต์นะครับให้ต่อเข้าที่2ข้างที่ขั้วริมครับโดยใช้สายคีบเชื่อมเข้าไปนะครับปรับหม้อปรับไฟที่ 2.5 โวลต์นะครับเอาไฟ 2.5 โวลต์จับไว้ที่ขาริมข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สายคีบจับจากขาริมไปขาริมอีกข้างหนึ่งครับเท่ากับว่าขากลางเป็นกราวขาริมทั้งสองข้างก็คือไฟ 2.5 โวลต์นั่นเองนะครับเราจะมาจำลองการสร้างความถี่แบบง่ายๆนะครับแล้ววัดด้วยมิเตอร์เข็มมาดูถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างครับมิเตอร์เข็มถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างนะครับอันนี้เราวัด DC นะครับโดยปรับไปที่ย่านวัด 2.5 โวลต์นะครับย่าน 2.5 โวลต์ DC ตรงนี้นะครับจะได้ 2.5 โวลต์ทั้งสองฝั่งนะครับริมนี้กับริมนี้ได้ 2.5 โวลต์นะครับทีนี้ก็ปรับซีลิเตอร์ไปที่210 ACV นะครับปรับไปที่10 ACV เพื่อจับความถี่นะครับแล้วก็ดึงสายวัดสีแดงออกแล้วก็มาเสียบไว้ที่เอาท์พุตนะครับตรงนี้เป็นการวัดความถี่นะครับ
สายวัดสีดำจับไปที่ราวนะครับฝั่งนึงเริ่มมี 2.5 ฝั่งนี้เริ่มมี 2.5 นะครับมันจะขึ้นนิดเดียวครับต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้ความถี่มันเบามากนะครับถ้าใส่ไปในเครื่องซักผ้าจะมีความแรงที่ 0.6 ATV เลยนะครับถ้าใส่ในเครื่องซักผ้าจะมีความแรงที่ 0.6 ATV นะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับกลางกับริมนี้กลางกับริมนี้นะครับแต่เราปล่อยออกมาวัดโดดเนี่ยจะตกนะครับความถี่จะไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับดูตรงนี้นะครับขึ้นไปครึ่งขีดเลยครับครึ่งขีดเลยครับแล้วพอแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับความถี่จะตกลงมานะครับเกือบศูนย์เลยนะครับตกมาที่ศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าความถี่มันต่ำมากนะครับอันนี้คือแบบแตะลงไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้แตะลงไปนะครับเอาแค่ไปใกล้ๆนะครับเฉียวๆมันดิจิตอลแบบตะกี้นะครับมันจะเป็นการอินดิวนะครับความถี่มันจะอินดิวเข้ามาที่สายนะครับกระโดดอินดิวแปลว่ากระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามจากข้ามอากาศมานะครับกระโดดข้ามอากาศมาแล้วก็เข้าสายนะครับมันก็จะเข็มให้เข็มตีขึ้นได้นะครับแต่เมื่อแตะลงไปก็จะตกเหลือศูนย์เหมือนกันนะครับความแรงเป็นศูนย์เลยนะครับหมายความว่าความแรงต่ำมากนะครับนะครับลงมานิดนึงครับอันนี้คือปล่อยลอยๆไว้นะครับเอาไปใกล้ๆนะครับแต่ไม่แตะนะครับจะมีครึ่งขีดครับอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะเอาเข็มขึ้นมาแล้วทีนี้เอาก็ไปใกล้ๆครับมันจะขึ้นมาครึ่งขีดนะครับถ้าใกล้ๆนะครับตรงนี้จะขึ้นครึ่งขีดนะครับเห็นไหมครับขึ้นประมาณครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดนะประมาณครึ่งขีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แตะพอวัดลงไปนะครับแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับตกลงมาแล้วครับพอวัดก็จะตกลงมาอย่างนี้ครับพอวัดก็จะตกลงมาเลยครับอันนี้ก็แสดงว่าความถี่มันมาแล้วนะครับแต่มันต่ำมากนะครับหมายความว่าลอยนี่กับมีเข็มตีขึ้นได้สูงกว่านะครับแต่พอแตะมันกลับดึงตกลงมานะครับแสดงว่าบางครั้งตกลงมาต่ำกว่าสูงด้วยนะครับแสดงว่ามันมีความถี่แล้วนะครับอันนี้มีความถี่แล้วครับแต่ความถี่มันไม่เสถียรภาพนะครับมันเบามากนะครับก็ถือว่าได้0 ACV เลยครับความแรงแทบไม่มีนะครับนะครับเกิดขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นไหมพอวัดลงไปก็จะตกลงมานะพอจิ้มลงไปที่ขั้วริมนะครับก็จะตกลงมาตกลงมาครับจิ้มลงมาก็ตกลงมานะครับเมื่อนำไปใช้กับเครื่องซักผ้านะครับทันทีที่เราเสียบไฟเข้าเครื่องซักผ้านะครับไม่ต้องกดปุ่ม power นะความถี่จะออกมาจากขาเพชเชอร์ไปยังบอร์ดวงจรนะครับก็เหมือนที่วัดให้ดูนะครับเมื่อมีไฟเข้ามามันก็สร้างความถี่เลยนะครับมันจะสร้างก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อมันอยู่บนเครื่องซักผ้าแล้วนะครับมันจะมีการอะไรนะขยายความถี่นะครับจุดที่วัดตะกี้นี่นะครับเป็นจุดที่ยังไม่ได้จะขยายความถี่นะครับมันจะมีอยู่ตรงนั้น 0.6 ACV ทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อผ่านการขยายความถี่ในบอร์ดวงจรนะครับให้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็เข้าไปบอกที่ CPU นะครับบอกรีวิวว่าตอนนี้มีความถี่ที่เท่าไหร่นะครับขณะยังไม่มีน้ำนะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ 26kHz นะครับแล้วก็ขณะน้ำเต็มถังความถี่ก็จะอยู่ประมาณ 22kHz ครับลดลงมานะครับเมื่อมีน้ำเต็มถังจะลดลงมา 4kHz ครับ CPU ก็จะคอยตรวจจับนะครับตรวจจับความถี่นะครับว่าได้ตามระดับที่เรากดถ้าเรากดสูงสุดเนี่ยเขาจะจับอยู่ที่ 22kHz นะครับประมาณนะครับเมื่อได้ประมาณ 22kHz ที่ตามที่เขาทำไว้นะครับเขาก็จะ CPU ก็จะสั่งให้มันหยุดน้ำทันทีเลยนะครับอันนี้คือเสียบก่อนนะครับเสียบแล้วไม่ต้องวัดไม่ต้องกดปุ่ม power นะครับมันจะมีการสร้างความถี่ที่ 26kHz ทันทีนะครับทีนี้เราก็กดปุ่ม power นะครับกดเลเวลตั้งระดับน้ำสูงสุดแล้วกดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทำการปล่อยน้ำนะครับเมื่อมีน้ำไหลเข้าถังก็จะเกิดแรงดันผ่านท่อสายน้ำเกลือนะครับคล้ายๆน้ำเกลือนะครับเข้าไปในตัวเพชเชอร์นะครับก็จะไปกดยางแผ่นยางที่อยู่ในตัวเพชเชอร์เข้าไปในแกนเหล็กไปดันแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กโปรไลท์นะครับดันเข้าไปแล้วก็เข้าไปในขดลวดนะครับทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำลงนะครับหมายความว่าน้ำยิ่งมากก็จะยิ่งความถี่ต่ำลงนั่นเองนะครับ CPU ก็จะทำการตรวจจับความถี่นะครับถ้าความถี่ต่ำถึงจุดที่ CPU ตรวจจับหมายถึงว่าเรากดตั้งระดับน้ำไม่เท่าไหร่นะครับ CPU ก็จะจับระดับความถี่ที่เรากดนั้นนะครับแรงดันเข้าไปจนถึงแกนโปรไลท์เข้าไปลึกๆนะครับลึกขึ้นเรื่อยๆจนความถี่ต่ำถึงจุดนึงนะครับCPU ก็จะสั่งปิดไฟที่วาล์วน้ำนะครับ CPU ก็จะสั่งมอเตอร์ด้วยนะครับให้หมุนซ้ายและหมุนขวานะครับทำการซักตามระบบต่อไปนะครับสมมติถ้าไม่มีความถี่นะครับไม่มีความถี่ไปบอก CPU นะครับสมมตินะครับ CPU เมื่อรู้ว่าไม่มีความถี่ CPU ก็จะทำการสั่งเลยครับให้มีเสียงเตือนติด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 และเครื่องซักผ้าก็จะไม่ทำงานเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเทสเชอร์ของLG 6 กิโลกรัมนะครับเป็นแบบไม่มี IC ภายในตัวนะครับจะต้องมี IC ขยายความถี่ของเพรสเชอร์อยู่ที่แผงบอร์ดนะครับเช่นเดียวกับ Samsung 6 กิโลครับโครงสร้างก็จะเหมือนกันนะครับเพรสเชอร์อันนี้เป็นแบบ3ขาใช้ไฟ5โวลต์ครับขาเวลาเขาใช้งานเขาขากลางเนี่ยจะต่อกับกราวนะครับส
่วนขาลิ่มก็จะไปต่ออยู่ที่ IC ก็จะต่ออยู่กับ IC นะครับเบอร์ C069 UBP เป็น Hex Inverter นะครับมันจะมีทั้งหมด14ขานะครับเขาก็จะต้องไปต่อตัวนี้จะเป็น IC ขยายความถี่ให้แรงขึ้นนะครับหมายความว่าขาลิ่มเนี่ยครับจะต้องไปต่ออยู่ที่ IC นะครับขาลิ่มกับลิ่มนะครับเวลาวัดกราวกับลิ่มจะได้ 2.5 โวลต์วัดกราวกับลิ่มนี้ก็ได้ 2.5 โวลต์ครับเพชเชอร์ก็จะต้องมาต่ออยู่ที่ขาของ C069 UBP นะครับนี่ก็คือหัวน็อตนะการปรับเพชเชอร์นะครับตรงนี้ก็จะต้องใช้สกรูใช้ปากแบนก็ได้นะครับในการไขเพชเชอร์เนี่ยเวลาใช้งานเป็นนานๆในกรณีที่มีการพื้นที่นั้นมีรถวิ่งเยอะๆและมีการสั่นสะเทือนมากๆเมื่อนานวันหลายปีเป็นปีนะครับน็อตตัวนี้ก็จะสามารถเคลื่อนที่ออกมาได้นะครับเนื่องจากภายในมันจะมีสปริงมันจะมีสปริงคอยดันอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเกิดการเขย่ามันก็จะน็อตตัวนี้จะคลายออกมาเมื่อน็อตตัวนี้คลายออกมานั่นก็หมายความว่าน้ำจะได้หดน้ำจะได้น้อยน้ำไม่เต็มถังแล้วเนื่องจากการหมุนออกมาเนี่ยจะทำให้สปริงที่อยู่ภายในเนี่ยมันยืดออกทำให้สปริงเกิดการนิ่มเมื่อน้ำปล่อยไหลเข้าถังปั๊บสายยางนะครับที่เป็นสายเล็กๆนะครับคล้ายๆท่อน้ำเกลือนะครับเข้ามาที่ตรงใต้ฝาเนี่ยมันจะมีรูเนี่ยมันจะมีเดือยนะครับใส่พวกเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อน้ำค่อยๆสูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้มีแรงดันผ่านท่อน้ำเกลือตัวนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็ไปดันยางตรงนี้ทางใต้นะครับที่ตรงฝาสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะดันยางเข้ามาและยางเมื่อถูกดันเข้ามาแกนเฟอร์ไรต์นะครับเป็นแท่งเฟอร์ไรต์นะครับก็จะถูกดันเข้ามาภายในกระบอกนี้นะครับไหลเข้ามานะครับเมื่อไหลเข้ามายิ่งมากเท่าไหร่ความถี่ก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้นครับเมื่อความถี่ต่ำถึงจุดหนึ่ง CPU ก็จะตรวจจับความถี่เมื่อความถี่ถึงจุดที่เขาต้องการเขาจะสั่งหยุดน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์หมุนเพื่อให้ซักนะครับเมื่อตรงนี้สปริงมันอ่อนลงเมื่อการเขย่าสั่นสะเทือนนานๆมันจะคลายออกเมื่อคลายออกปั๊บสปริงก็จะนิ่มเมื่อสปริงนิ่มมันก็จะน้ำเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเต็มถังแล้วตอนนี้แค่ครึ่งถังมันก็สามารถดันแกนเฟอร์ไรต์เข้ามาถึงจุดที่แกนดันแกนเฟอร์ไรต์เข้ามาในขดลวดที่อยู่ในกระบอกนี้นะครับที่พันอยู่กับกระบอกนี้กระบอกที่เป็นหัวน็อตนี่แหละครับอยู่ตรงพลาสติกตรงนี้นะครับตรงคอมันเนี่ยคือแท่งเฟอร์ไรต์จะไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาได้ง่ายๆนะครับพอถึงจุดที่พอไหลมาถึงจุดนึงนะครับก็จะทำให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับทำงานร่วมกับ C 2ตัวนะครับทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงเป็นความถี่ต่ำลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ CPU ที่นักโปรแกรมเมอร์ก็เขียนมานะครับว่าเท่านี้จะต้องถือว่าน้ำเต็มแล้วก็จะสั่งหยุดนะครับหยุดวาล์วน้ำซะไม่ปล่อยไฟไปวาล์วน้ำเลยครับแล้วจากนั้นก็สั่งมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อซักก็จะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับแกนไรก็จะดันสปริงนะครับถ้าสปริงแข็งก็จะได้น้ำมากครับเพราะว่ากว่าจะดันถึงความถี่ที่ต่ำถึงจุดนะครับก็จะต้องใช้กำลังน้ำเยอะพลังต้องใช้น้ำที่เยอะขึ้นในการกดอากาศเข้ามาที่ฝาเพชเชอร์ที่ยางตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราปรับลงนะครับก็จะทำให้สปริงแข็งจะได้น้ำเยอะนั่นเองครับถ้าเกิดอาการน้ำหดน้ำไม่เต็มถังเราก็ใช้สกรูไรปากแบนนะครับหรือจะใช้4แฉกหมุนครับหมุนลงไปนะครับสักรอบนึงนะครับแล้วก็ลองปรับระดับน้ำให้สูงสุดแล้วดูน้ำว่าได้หรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่ำจากต่ำลงไปประมาณ5เซนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าให้มากเกินไปนะครับเพราะจะทำให้มอเตอร์เสียหายได้ง่ายนะครับเพราะต้องใช้กำลังที่สูงขึ้นไม่ควรใส่น้ำเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้มอเตอร์และแกนซักทำงานหนักเกินไปครับถ้าปล่อยไม่พอดีเราก็ต้องปรับอีกครับเราหมุนไปแล้วน้ำเกิดมากเกินไปเราก็ต้องคลายออกก็หมุนไปทีละรอบนะครับปรับแต่งจนใช้ได้นะครับลองปล่อยน้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลังจากตั้งตรงนี้เสร็จแล้วลองทำอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าด้ามได้ก็เป็นอันว่าจบสิ้นครับให้ใช้ซิลิโคนนะครับทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดนะแล้วให้แห้งก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เอาซิลิโคนมาทาไว้เมื่อทาไว้ซิลิโคนจะเป็นเหมือนยางเหนียวๆนะครับก็จะยึดเกาะนะครับประมาณ 15-30 นาทีก็จะแห้งแล้วนะครับซึ่งจะทำให้มันป้องกันการคลายได้ดีครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราปรับน็อตหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการปรับน็อตให้ลงไปเมื่อเป็นการปรับลงไปน้ำก็จะได้ขึ้นมาเยอะสรุปแล้วถ้าเมื่อเราคลายน็อตออกมาก็หมายถึงน็อตจะสูงขึ้นมาเมื่อน็อตสูงขึ้นมาก็หมายความว่าน้ำจะต่ำลงไปเป็นการสวนทางกับการปรับนะครับระดับน้ำอันนี้นะครับหมุนอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับน็อตจะลงไปครับถ้าปรับอย่างนี้น้ำจะได้มากนะครับถ้าปรับลงนี้น้ำจะได้มากครับอันนี้ใช้สกรูไรปากแบนนะครับเพราะปากแบนจะไขได้ดีกว่าครับที่มันพอดีนะครับคลายออกมาถ้าคลายออกมาน็อตจะสูงขึ้นมาเมื่อน็อตสูงขึ้นมาสปริงก็จะอ่อนลงนะครับน้ำก็จะได้ลดลงนะครับน็อตขึ้นมาก็น้ำลดลงนั่นเองครับเป็นการตรงข้ามนะครับถ้าเราปรับน็อตลงไปสปริงก็จะถูกกดให้แข็งขึ้นสปริงก็จะแข็งนะครับทีนี้
ท่อน้ำเกลือที่บอกก็คืออันนี้ครับที่คล้ายๆท่อน้ำเกลือนะครับก็จะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนปลายสายก็จะไปเสียบที่ตัวถังครับตรงนี้ก็จะเสียบไว้อย่างนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วตรงนี้ก็จะไปเสียบอยู่ที่ถังก็จะเสียบไว้ที่ถังอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไปคือถังซักผ้าเมื่อเสียบลงไปเสร็จเวลาปล่อยน้ำเนี่ยน้ำจะไหลขึ้นมานะครับจะมีแรงกดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอากาศนะครับเมื่อน้ำสูงขึ้นมันก็จะมีแรงกดอากาศเข้าไปนะครับที่ตัวเพรสเชอร์อย่างที่บอกตะกี้นะครับอันนี้ก็คือเพรสเชอร์นะครับยางที่ผมพูดในตอนต้นก็คือตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือแท่งโพไรบีมนะครับแต่สปริงผมไม่ได้วาดนะครับมันจะมีสปริงอยู่สปริงมันก็จะอยู่มีพลาสติกตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปริงครอบพลาสติกไว้เมื่อสายเพรสเชอร์นะครับจากถังมีแรงเมื่อมีน้ำลงถังมาน้ำก็จะมีแรงกดอากาศมาที่สายอากาศก็จะมีแรงดันดังยางแผ่นนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีสปริงไว้คอยต้านนะครับเมื่อเราดันเข้าไปถึงก็เมื่อยิ่งเข้าไปยิ่งความถี่ต่ำครับเมื่อดันแกนโพไรเข้าไปนะครับกดลวดนะครับก็จะทำงานคู่กับ C 2ตัวจะต่ออยู่ลักษณะนี้นะครับเมื่อดันเข้าไปก็จะเกิดการสร้างความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ำลงนั่นเองครับสีสำหรับเพรสเชอร์6กิโลกรัมของ LG ที่เอามาเสนอนี้นะครับก็จะเป็นค่า223ครับทั้ง2ตัวต่อกราวตรงนี้ต่อไฟ 2.5 โวลต์ตรงนี้ 2.5 โวลต์นี่มาจาก IC นะครับ4069 UVP นั่นเองครับถ้าเป็นเพรสเชอร์ของ LG นะครับสายสีขาวซึ่งเป็นขากลางนะครับก็จะเป็นกราวครับม่วงที่อยู่ขาริมก็คือ 2.5 โวลต์ส้มขาริมก็คือ 2.5 โวลต์นะครับและไฟตรงนี้ก็จะได้มาจากIC เบอร์4069ก็จะเป็น IC ซึ่งขยายความถี่เพรสเชอร์ให้แรงขึ้นนั่นเองครับซึ่ง IC เบอร์4069ก็จะอยู่ในแผงบอร์ดควบคุมครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือตัวเพรสเชอร์นะครับอันนี้เป็นของ Samsung 10 กิโลกรัมเป็นแบบไม่มี IC เหมือนกันครับเพรสเชอร์แบบ3ขานะครับจะมีแบบ IC ติดที่ตัวเลยก็มีแต่ตัวนี้ก็เป็น10 กิโลกรัมของ Samsung ก็เหมือนกับตัวตะกี้นั่นแหละครับแต่ตรงนี้จะไม่มี IC เหมือนกันด้วยSamsung ก็จะใช้สีชมพูนะครับส้มม่วงส้มก็คือกราวนะครับชมพูก็ต่อกับ IC 4069สีม่วงก็ต่อกับ IC 4069นะครับ IC 4069ก็จะเป็นตัวขยายความถี่ความถี่ก็จะเริ่มที่ 26K ไม่มีน้ำนะครับไปถึง 22K หรือ 23K Hz นะครับถ้าเป็น 22K Hz หรือ 23K Hz เนี่ยก็จะทำ CPU ก็จะเข้าใจว่าน้ำเต็มนะก็จะสั่งหยุดวาล์วน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาครับส่วนที่ปรับก็คืออยู่ตรงนี้ครับหัวน็อตนะครับก็ปรับได้เลยนะครับส่วนกดลวดก็จะอยู่บริเวณนี้ครับวงอยู่รอบคอนี่นะครับถ้าสมมุติว่าสายท่านใดขาดไปนะครับก็จะเกิดอาการร้องติ๊ดติ๊ดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก Pressure Error ครับหมายความว่าไงครับตรงนี้จะทันทีที่เราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับทันทีที่เราเสียบปลั๊กไฟนะครับความถี่ตรงนี้เขาก็จะทำงานทันทีนะครับทำงานรอไว้ก่อนครับแล้วจากนั้นเมื่อเรากดปุ่ม power กดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นรอประมาณ3วินะครับหรืออึดใจหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเพรสเชอร์ดีจะเงียบแต่ถ้าหากว่าเพรสเชอร์เสียเขาจะร้องครับร้องเตือนติดติดติดร้องติดติดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก pressure error ครับทันทีที่เรากดปุ่ม powerCPU จะทำการตรวจทันทีเลยครับว่าความถี่มีไหมถ้าความถี่ไม่มีไม่สร้างความถี่ไม่มีความถี่ตรงนี้เขาก็จะรับรู้เลยว่าไม่มีความถี่เมื่อไม่มีความถี่เขาก็จะสั่งเลยร้องติดติดถ้าเป็น Samsung ก็จะฟ้องขึ้น 1E ถ้าเป็น LG ก็จะฟ้องขึ้น PE ย่อมาจาก Pressure Error เครื่องไม่ทำงานครับเครื่องหยุดทำงานอันนี้ก็คือวิธีการปรับในกรณีที่น้ำหดนะครับน้ำหดเนื่องจากน็อตมันคลายตัวออกมาเนื่องจากมันมีสปริงอยู่ภายในสปริงก็จะคอยดันน็อตตัวนี้ให้ออกมาอยู่ตลอดเวลาครับถ้ากาวตรงนี้เสื่อมสภาพมันก็จะคลายออกมาแล้วก็เกิดอาการน้ำหดน้ำไม่เต็มถังนั่นเองครับตอนนี้เราก็จะมาทำการผ่าเพื่อดูขดลวดของเพรสเชอร์นะครับแบบ3ขาแบบไม่มี IC 4069อยู่ในตัวมันนะครับ IC 4069จะไปอยู่ที่แผงบอร์ดควบคุมแทนครับอันนี้ก็คือสายท่อน้ำเกลือนะครับที่ต่ออยู่ที่ถังนะครับเมื่อน้ำเข้ามาก็จะมีแรงดันอากาศเข้ามานะครับผ่านเข้ามาในรูเพรสเชอร์ตรงนี้แล้วเมื่อน้ำสูงเรื่อยๆนะมันก็จะมีแรงดันมากนะครับลมก็จะอัดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับดันยางเข้ามาในนี้ภายในยางนี่ก็จะมีแกนเฟอร์ไรต์นะครับแกนเฟอร์ไรต์ก็จะต่ออยู่กับสปริงสปริงก็จะเป็นแรงต้านให้แกนเฟอร์ไรต์เข้ามายากนะครับเมื่อมีแรงดันน้ำเข้ามามันก็จะดันแกนเฟอร์ไรต์เข้าไปภายในขดลวด
เมื่อยิ่งใกล้ขดยิ่งลึกเท่าไหร่แกนโนไลยิ่งเข้าขดลวดมากเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้นครับอันนี้ก็คือยางส่วนตรงนี้ก็คือพลาสติกครับที่ติดแกนโนไลนะครับแกนโนไลก็คือดำๆกลมๆที่เป็นทรงกระบอกนี่แหละครับนี่คือแกนโนไลครับแกนโนไลนะครับแล้วก็จะมีแกนพลาสติกแล้วก็จะมีสปริงนะครับคอยเป็นแรงต้านนะครับเมื่อมีแรงลมอัดเข้ามาในนี้นะครับโดยน้ำถ้ายิ่งน้ำในถังมากแรงลมก็จะดันมากครับในอากาศอัดอากาศมามากครับเมื่อแรงดันอากาศมากมันก็จะดันยางนะครับแล้วก็ดันพลาสติกนะครับตัวนี้ดันเข้าไปครับยิ่งเข้าลึกเท่าไหร่ยิ่งความถี่ต่ำมากเท่านั้นครับเมื่อความถี่ต่ำจนถึงจุดที่ CPU ตรวจจับนะครับเขาก็จะทำการหยุดวาล์วน้ำนะครับหยุดปล่อยไฟไปวาล์วน้ำแล้วก็สั่งไฟไปที่มอเตอร์หมุนซ้ายฝาแทนครับนี่ก็คือแกนโฟร์ไรส์สีดำนะครับแล้วมันจะไหลเข้าไปในรูนั่นแหละครับโดยมีสปริงเป็นแรงต้านเอาไว้นะครับสามารถปรับสปริงในตอนที่แล้วนะครับให้ไปดูตอนที่แล้วการปรับสปริงนะครับนี่ก็คือสปริงเพรสเชอร์มันจะต่ออยู่กับจากแกนโฟร์ไรส์เลยครับจะเป็นแบบมี3ขาครับขากลางเป็นกราวขาริมเป็นไฟ 2.5 โวลต์ 2.5 โวลต์ขากลางเป็นกราวริมนี้ก็จะเป็น 2.5 กับ 2.52.5 นี่ก็จะมาจาก IC4069 ที่ต่ออยู่ที่แผงบอร์ดควบคุมนั่นแหละครับเป็นตัวขยายความถี่ให้แรงขึ้นอันนี้ผมก็จะหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกมาทำให้สปริงนะครับทำให้สปริงนั่นครับนิ่มไม่มีแรงกดนะครับก็จะได้น้ำที่น้อยนะครับปรับขึ้นมาก็ได้น้ำต่ำลงก็จะต่ออยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อไปแบบนี้เลยครับแตกกันแบบนี้นะครับดันเข้าไปครับสังเกตว่ามันจะดันอยู่ได้สูงสุดประมาณ1เซนเองครับ1เซนติเมตรเองนะครับอันนี้คือดันสุดแล้วนะครับเนื้อระยะการตั้งนะครับแรงดันน้ำมันจะมาดันนะครับมันจะดันแล้วความถี่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขณะที่ไม่มีแรงดันน้ำก็อยู่ประมาณ26เคเฮิรตซ์ครับเมื่อมีแรงดันน้ำสูงสุดคือเต็มถังก็จะอยู่ที่ประมาณ22เคเฮิรตซ์หรือ23เคเฮิรตซ์นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อก็จะใช้ความถี่ที่ต่างกัน4เคเฮิรตซ์สร้างระดับน้ำที่ต่างๆกันได้ครับทีนี้กดลวดมันจะอยู่ตรงไหนครับเราจะต้องผ่านะครับอันนี้จะทำการผ่าออกมาเลยให้เห็นกดลวดภายในเลยครับให้หายสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับมันมุดอยู่ตรงไหนและซ่อนอยู่ตรงไหนครับเราจะทำการดูครับตรงนี้ก็คือ4ขา4 2ตัวนะครับที่มาต่อร่วมกันที่ขากลางตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือในนี้นะครับกดลวดจะพันอยู่บนแกนพลาสติกตัวนี้แหละครับส่วนแดงแดงนะครับที่เห็นแดงแดงสองอันนะครับแดงแดงสองอันนะครับผมจะทำงานงัดออกมาครับตรงนี้ก็จะมีซีไมล่าสองตัวนะครับต่ออยู่ขาริมนะครับอย่างละตัวนะครับอย่างละขาซีมีสองขาแล้วก็ขาตรงกลางก็จะรับทั้งสองตัวเลยครับขากลางก็คือต่อร่วมกันทั้งสองขานะครับปลายด้านก็มันจะได้ตัดออกมาเราจะดูค่า C ก่อนครับ C ตัวนี้จะเป็นค่า223ครับทั้ง2ตัวเลยครับเดี๋ยวจะดูเพื่อให้แน่ใจครับอันนี้ก็คือขาของมันค่าเขาเขียนว่า 2A22223 ครับเราจะเขียนว่า 2A223 นะครับตรงนี้นะครับ 2A223 นะครับหรือ22นาโนฟาราดครับ3ก็หมายถึง03ตัวนั่นเองครับหรือเรียกว่า 22,000 พิโกฟาราดหรือ22นาโนฟาราดครับสังเกตนะครับขาตรงนี้ขากลางนะครับจะต่อกับกราวนะครับขาริมกับริมนะครับของ C ของตัวเนี้ยจะต่ออยู่ตรงนี้ส่วนขาริมนี้ก็จะต่ออยู่ตรงนี้ขาริมของ C ตัวนี้ก็จะต่ออยู่ตรงนี้แล้วกดลวดก็จะต่ออยู่กับริมนี้แล้วก็ไปหมุนอยู่ที่แกนพลาสติกนะครับแล้วก็มาต่อกับริมนี้อีกด้านนึงครับกดลวดก็จะต่ออยู่กับริมกับริมนั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็ค่า223เหมือนกันครับ 223G ก็คือ223ครับ22นาโนฟาราดหรือ22,000พิโกฟาราดครับส่วนขดลวดอันนี้ก็คือขาที่บอกนะครับขา C ที่มาต่อร่วมกันครับส่วนตรงนี้ก็คือขดลวดจะมาพันอยู่ตรงนี้แหละครับปลายขดลวดนะครับและปลายขดลวดอีกด้านก็จะพันอยู่นี้ครับตรงนี้นะครับผมจะทำการตัดการเลื่อยออกมาครับทำการเลื่อยออกมาจะเห็นขดลวดนะครับผมได้ตัดขาไปบางเส้นนะครับนี่ก็คือขดลวดนะครับขดลวดที่พันอยู่รอบแกนพลาสติกนี่นะครับพลาสติกที่มีหัวน็อต
ปรับสปริงนั่นเองนะครับแกนเฟอร์ไรต์ก็จะมุดเข้ามาในนี้นะครับมุดเข้ามายิ่งใกล้ยิ่งเข้าใกล้ขดลวดมากเท่าไหร่ความถี่ยิ่งต่ำลงเท่านั้นครับมันจะงัดออกมาให้เห็นจัดจ้านครับนี่ก็คือขดลวดครับขดลวดก็จะพันอยู่รอบๆแกนพลาสติกนะครับพลาสติกที่มีรูกลวงเป็นพลาสติกทรงกระบอกนะครับปลายด้านหนึ่งก็จะมีน็อตสำหรับปรับแรงดันนะครับแรงดันปรับสปริงนะครับเพื่อจะได้ระดับน้ำมากน้อยนะตามต้องการนี่ครับหมุนใส่อย่างนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเอาไว้ใส่สปริงนะครับเพื่อสำหรับไว้ใส่สปริงนะครับตรงนี้แล้วก็ให้แกนสไลด์นะครับดันเมื่อมีแรงดันอากาศไหมครับมันจะดันยางแล้วก็ดันพลาสติกแล้วก็ดันเฟอร์ไรท์นะครับแกนเฟอร์ไรท์สีดำๆมันจะต่อกันอย่างนี้เลยนะครับเวลาใช้งานจริงสปริงก็จะต่ออยู่กับแกนเฟอร์ไรท์อย่างนี้สปริงก็จะทำหน้าที่ต้านไม่ให้เพรสเชอร์เข้ามาได้นะครับตามการตั้งที่น็อตข้างบนนะครับเพื่อให้ได้ระดับน้ำที่ต้องการครับมันจะมีแรงสปริงอย่างนี้นะครับเมื่อแกนเฟอร์ไรท์อยู่ห่างนะครับก็จะสร้างความถี่อยู่ที่26 เคเฮิรตซ์เมื่อดันเข้าขดลวดนะครับถ้าดันค่อยๆน้ำมันจะดันผ่านท่อน้ำเกลือนะครับเมื่อน้ำในถังเริ่มมากขึ้นมันก็จะดันผ่านท่อน้ำเกลือดันยางในเพชเชอร์แล้วก็มาดันพลาสติกตรงนี้ทำให้แกนเฟอร์ไรท์ขดลวดจะพันรอบกระบอกสีพลาสติกครับพันรอบกระบอกพลาสติกขดลวดจะพันรอบกระบอกพลาสติกครับแล้วมันจะดันนะครับเนี่ยแรงดันน้ำจะมีแรงดันอากาศเข้ามาผ่านท่อน้ำเกลือนะครับเมื่อยิ่งสูงก็จะยิ่งดันแรงมันก็จะยิ่งขณะที่ออกมาอย่างนี้ก็คือ26 เคเฮิรตซ์เมื่อเราดันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆครับเป็น22-21 เคเฮิรตซ์เลยนะครับการต่อมันก็จะต่อลักษณะนี้ครับสังเกตว่ามันจะยุบได้ประมาณ1 เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเขาจึงมีน็อตไว้สำหรับปรับเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือความถี่อันนี้ก็คือขดลวดนะครับอันนี้มันขาดไปแล้วนะครับตอนงัดขาดไปแล้วครับนี่คือขดลวดปลายก็คือมันอยู่ที่สีแดงนะครับปลายขดลวดก็จะอยู่ที่แดงแดงแล้วก็ไปพันกับกระบอกแล้วก็ออกมาอีกสีแดงอีกด้านนึงนะครับทำงานสร้างความถี่ร่วมกับ C 2 ตัวค่า223นะครับทั้ง2 ตัวทำการสร้างความถี่กันนะครับเมื่อแกนเฟอร์ไรท์ยิ่งเข้าใกล้ความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางต่ำลงไปเรื่อยๆครับเมื่อความถี่ต่ำจนถึงจุดหนึ่ง CPU ตรวจจับได้ก็จะทำการหยุดฟาวน้ำแล้วก็จะสั่งมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานั่นเองครับการวัดเพรสเชอร์นี้จะเป็นการวัดเพรสเชอร์ของ Samsung และ LG แบบไม่มี IC4069 อยู่ภายในตัวเพรสเชอร์ถ้าเป็นเพรสเชอร์ที่มี IC อยู่ในตัวเพรสเชอร์เลยการวัดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องวัดเอาไฟ5โวลต์นะครับกับกราวป้อนเข้าไปแล้วก็วัดขาความถี่ก็จะได้ความถี่ออกมาเลยครับก็คือประมาณ26 เคเฮิรตซ์นั่นก็แสดงว่าดีแล้วครับแต่อันนี้เป็นประเภทไม่มี IC ในตัวดังนั้นการวัดก็จะต่างออกไปครับตอนนี้ก็จะมาวัดเพรสเชอร์พูดถึงการเทคนิคที่จะวัดแล้วฟันธงได้เลยว่าดีเสีย 100% เต็มการวัดเพรสเชอร์แบบ3ขาอันนี้จะเป็นเพรสเชอร์ของ LG ประมาณรุ่นเล็กนะครับ6กิโลนะครับ 6.5 กิโลหรือ5กิโลนะครับหรือ Samsung 6กิโลมันจะเหมือนกันนะครับก็จะมี C ต่ออยู่ภายในนะครับค่า22 นาโนฟาราดอยู่2ตัวนะครับเราจึงสามารถวัดดีเสียได้ถึง 100% เต็มนะครับให้ปรับไปนะครับที่ย่านโอห์มครับเราจะวัดขดลวดก่อนในลำดับแรกครับขาริมนี่นะครับกับขาริมนะครับขดลวดก็จะต่ออยู่อันนี้นะครับอีกด้านก็จะต่ออยู่อันนี้นะครับขดลวดเนี่ยต้นขดลวดจะอยู่ตรงนี้พันอยู่ในนี้นะครับพันอยู่ในพลาสติกนี้นะครับแล้วก็ออกมาอีกปลายด้านมาที่ขั้วนี้ครับส่วนตรงกลางนี่ตรงนี้ก็จะมี C นะครับค่า22 นาโนฟาราดนะครับ1ตัวนะครับ
และตรงนี้ก็จะมี22นาโนฟาราดอีก1ตัวครับรวมแล้วมีจะมี2ตัวนะครับภายในก็จะเขียนว่า223นะครับ223ก็หมายถึง22นาโนฟาราดครับก็จะต่อริมกับกลาง1ตัวนะครับแล้วก็กลางกับริมนี้อีก1ตัวครับดังนั้นเราก็จะอาศัยว่าเขารู้ว่าเขาต่ออย่างไรเราก็จึงจะสามารถวัดได้ถึง 100% นั่นเองครับจะทำการวัดโอห์มก่อนครับวัดได้ประมาณ22นะครับประมาณ22โอห์มถ้าวัดได้อย่างนี้แสดงว่าขดลวดดีครับไม่ขาดไม่ต้องตรงเป๊ะครับแค่ประมาณนะครับแสดงว่าขดลวดไม่ขาดแล้วครับผ่านไป1นะครับปรับไปที่ย่านไดโอด C นะครับแล้วก็กดปุ่มเหลืองมันจะขึ้น1มันจะขึ้นนาโนฟาราดนะครับ NF นะครับ N นอหนูแล้วก็ F กว่าฟันนะครับจากนั้นเราก็ทำการวัดคล่อมถ้าวัดคล่อมอย่างนี้เป็นการวัดอนุกรมครับวัด C แบบอนุกรมจะวัดไม่ได้เนื่องจากมันมีขดลวดต่อคล่อมอยู่เป็นการคลายประจุอยู่ตลอดเวลาครับการวัดแบบนี้จะต้องตัดขดลวดออกครับซึ่งไม่สามารถทำได้ครับมันมีขดลวดคลายประจุอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการวัดอนุกรมคือขาริมกับขาริมจะไม่สามารถวัดได้ครับทีนี้ผมจะวัดขากลางกับขาริมจะได้45 นาโนฟาราด45 นาโนฟาราดก็เป็นการวัดขนาดนะครับ C ถ้าวัดในลักษณะขากลางกับขาริมนะครับจะเป็นการวัดขนาดการวัดขนาดจะได้ค่าที่เพิ่มขึ้นครับซึ่งตรงข้ามกับรีสิสเตอร์การวัดขนาดของรีสิสเตอร์จะได้ค่าลดลงแต่ของ C นี่จะได้ค่าเพิ่มขึ้นครับ C วัดขนาดปั๊บเนี่ยจะค่าเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น45เขาใช้22นาโนฟาราดเมื่อวัดขนาด2ตัวนะครับก็จะกลายเป็น44นาโนฟาราดครับอันนี้วัดได้45นาโนฟาราดถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่า C ดีครับ C ที่อยู่ภายในเราก็จะเห็นเลยว่ามันดีสามารถฟันธงเลยนะครับถ้าวัดอย่างนี้ 100% ครับเพชเชอร์ไม่เสียนะครับด้านเรื่องความถี่นะครับฟันธงว่าไม่เสียด้านเรื่องความถี่นะครับแต่ถ้าเรื่องกลไกนั้นไม่รู้นะครับแต่หมายความว่าคือถ้าวัดได้อย่างเงี้ยอันนี้จะใช้ยูนิตี UT714C มาวัดอีกตัวนึงครับคือหมายความว่าถ้าวัดได้อย่างเงี้ยเครื่องจะต้องสร้างความถี่แล้วไม่เกี่ยวกับกลไกแล้วนะครับมันจะสร้างความถี่ทันทีนะครับเมื่อทันทีที่เราเสียบไฟเขาจะสร้างความถี่เลยโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่ม power เมื่อเรากดปุ่ม power ถ้าความถี่ไม่สร้างเขาก็จะร้องเลยนะครับอันนี้วัดได้22โอห์มครับขาริมกับขาริมนะครับ22โอห์มก็แสดงเหมือนกันครับว่าขดลวดดีไม่ขาดผ่านครับจากนั้นผมก็จะทำการกับสายวัดครับวัดได้22โอห์มเหมือนเดิมครับการวัดโอห์มแบบนี้ถ้ากับขั้วก็จะเหมือนเดิมครับไม่ใช่เราไม่ได้ไปวัดพวกไดโอดนะครับก็แสดงว่าดีแล้วครับอันนี้คือถ้าเราวัดได้อย่างที่ตะกี้นะครับก็คือความถี่มันต้องสร้างได้แล้วครับไม่เกี่ยวกับกลไกภายในนะครับคือกดปุ่ม power แล้วร้องรอสัก3วิปุ่มเดียวนะครับกดปุ่ม power แล้วรอ3วิมันจะร้องติ๊ด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 นะครับอันนี้ปรับไปที่ C นะครับเป็นนาโนฟาราดถ้ามันร้องติ๊ด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 นะครับก็แสดงว่าฟานทีเพชเชอร์ไม่ได้สร้างนะครับหรือหนูกัดสายไฟขาดนั่นเองครับอันนี้ก็วัดขากลางขาริมได้44นาโนฟาราดเป็นการวัดขนาน C 2ตัวมาขนานกันนั่นเองครับก็เลยได้44นาโนฟาราดถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเพชเชอร์ตัวนี้ดี 100% นะครับดีในเรื่องของการสร้างความถี่ 100% นะครับเมื่อเราเสียบไปปั๊บเนี่ยเขาจะสร้างความถี่ทันทีด้านเรื่องกลไกไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เมื่อสร้างความถี่ปุ๊บเนี่ยการกด power เนี่ยมันจะไม่ร้องแล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถรับความถี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังร้องอีกก็แสดงว่าเส้นทางไปไม่ถึงครับเส้นทางความถี่นะครับไปไม่ถึงให้ดูนะครับพวกกัดสายไฟขาดหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นที่บอร์ดเสียนะครับไม่ใช่เพชเชอร์เสียแล้วนะครับถ้าวัดได้อย่างนี้คือไม่เสียเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสร้างความถี่แล้วนี่ว่าสร้างความถี่แน่นอนครับพอกดปุ่ม power บนเบียวนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่ร้องแน่นอนครับ
ถ้าสมมติมันร้องก็แสดงว่าบอร์ดเส้นทางของบอร์ดอาจจะปิ้นร่อนความถี่ไปไม่ถึงนะครับหรือบอร์ดเสียครับอันนี้วัดขากลางกับขาริมนะครับถ้ากลางกับริมเนี่ยจะเป็นการวัดขนานครับแต่ถ้าเราวัดริมกับริมจะเป็นการวัดอนุกรมการวัดอนุกรมจะวัดไม่ได้เลยเนื่องจากมันมีขดลวดทําการคลายประจุอยู่ตลอดเวลาขดลวดนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ22โอห์มครับถ้าวัดได้อย่างนี้แสดงว่าเพรสเชอร์ดีในเรื่องการสร้างความถี่นั้น 100% เต็มสร้างได้แน่นอน 100% แต่เรื่องอย่างอื่นนั้นคนละไกลนั้นก็อีกเรื่องนึงครับส่วนวงจรนะครับวงจรเพรสเชอร์นะครับผมได้ทําไว้นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับสามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็เข้ามาที่ซ่อม and MCU นะครับจากนั้นก็คลิกคำว่าซ่อมครับเข้ามาที่หมวดเครื่องซักผ้านี้นะครับไปหาคำว่าวัดนะครับหรือเทคนิคนะครับเทคนิควัดดีเสียเพรสเชอร์ 100% นะครับอันนี้นะครับวัดเพรสเชอร์เครื่องซักผ้า LG 605 กิโลนะครับรุ่น WF-T65551TD ครับคลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาก็จะมีวิดีโอให้ดูนะครับจากนั้นก็จะมีข้อมูลให้อ่านนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวงจรภายในนะครับขากลางเป็นกราวครับขาริมคือ 2.5 โวลต์ขาริมนี้ก็จะคือ 2.5 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตัวเขียวๆนี่ก็คือ C นะครับจะต่ออยู่กับขากลางกับขาริม1ตัวครับแล้วก็ขากลางกับขาริมนี้อีก1ตัวครับรวมเป็น2ตัวครับการวัดขาริมกับขาริมก็จะเป็นการวัดอนุกรมทั้ง2ตัวครับแต่จะวัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีขดลวดค่า22โอห์มอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจะทำการคลายประจุอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลได้นะครับถ้าจะวัดจริงๆต้องตัดให้วงจรมันขาดออกจากกันซึ่งไม่สามารถทำได้ครับมีเทคนิคในการวัดก็คือใช้วัดที่ขากลางคือขากาวนะครับกับวัดที่ขาริมเมื่อเป็นการวัดอย่างนี้ก็จะเป็นการวัดแบบขนานครับการวัดขนานจะเป็นการวัดแล้วได้เพิ่มค่าที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะแตกต่างกับรีซิสเตอร์นะครับถ้ารีซิสเตอร์การวัดขนานจะเป็นการวัดที่ได้ค่าต่ำลงแต่ถ้าเป็น C การวัดขนานจะทำให้ค่า C นั้นเพิ่มขึ้นมันจะตรงข้ามกับรีซิสเตอร์โดยสิ้นเชิงเมื่อเราวัดขากลางกับขาริมจะได้อันนี้คือ223ก็คือ22นาโนฟาราดเมื่อวัดกลางกับริมก็จะเป็นการวัดขนาน2ตัวเนี่ยจับมาขนานกันด้วยขดลวดครับมันก็เป็นการเพิ่มค่าขึ้นจาก22นาโนฟาราดเป็น44นาโนฟาราดนั่นเองถ้าวัดกลางกับริมนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการวัดขนานโดยขดลวดเป็นตัวช่วยต่อวงจรให้ครบเมื่อมันต่อวงจรครบกันอย่างนี้ก็จะเป็นการขนานโดยสิ้นเชิงซึ่งจะทำให้เกิดค่าการวัดระหว่างกลางกับริมไม่ว่าริมใดก็จะได้ C 2ตัวนี้ต่อขนานกันนั่นเองซึ่งจะได้ค่าที่เพิ่มขึ้นคือ22บวก22ก็เป็น44นาโนฟาราดครับ223ก็หมายถึง22แล้วก็3ตัวหลังนี่จะเป็น03ตัวนะครับก็ค่าจริงๆของมันก็คือ 22,000 ปิโกฟาราดหรือ22นาโนฟาราดหรือ 0.022 ไมโครฟาราดครับเมื่อเราวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลมันจะโชว์ขึ้นมาเป็น22นาโนฟาราด2ตัวรวมกันก็เป็น44นาโนฟาราดครับส่วนขดลวดตรงนี้ก็จะมีค่าโอห์มอยู่ที่ประมาณ22โอห์มนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเล็กนะครับส่วนรุ่นใหญ่ยังไม่ได้ไปลองทำดูนะครับอันนี้ก็คือรุ่นประมาณ6กิโล5กิโลนะครับ 6.5 กิโลนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านเรื่องกลไกนะครับซึ่งการกลไกนี่ก็จะไม่เกี่ยวกับการที่ว่าเรากดปุ่ม power แล้วมันเกิดดังร้อนติดถ้ากดปุ่ม power รอ3วิแล้วเกิดการร้องติ๊ดๆๆขึ้นนะครับโดยที่เราถอดออกมาวัดแล้วปรากฏว่าดีอย่างที่แสดงในวิดีโอแล้วนั่นก็แสดงว่าเพรสเชอร์ของเราไม่เสียนะครับเพราะเราฟันธงไปแล้ว 100% นั่นก็แสดงว่าบอร์ดของเรามีปัญหาภายในบอร์ดนะครับมีปัญหาอาจจะปิ้นร่อนหรืออาจจะมีอะไรเสียหายอยู่ภายในบอร์ดควบคุมครับส่วนด้านกลไกเนี่ยถ้ามีความผิดพลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำล้นคือความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงน้ำก็จะล้นก็เป็นเรื่องอีกอาการนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ